จะเป็นอย่างไรเมื่อโลกเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจหญิงสาวที่มีพลังพิเศษในการใช้พลังจิตอย่างลูซี่คารายได้ร่วมมือกับแอนโทนีล็อกวูดและจอร์ดในการต่อสู้กับพูดผีปีศาจที่มักจะออกมาหลอกหลอนผู้คนไปทั่วทั้งเมืองลอนดอนพวกเขาจะต้องกำจัดวิญญาณให้หมดไปเพื่อให้เมืองของพวกเขานั้นกลับมาสงบสุขอีกครั้งสวัสดีครับ วันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่าง Lockwood and Co กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรื่องได้เปิดมาที่หนุ่มสาวสองคนที่เป็นนักล่าผีหญิงสาวที่มีชื่อว่าลูซี่คาร์ไลและชายหนุ่มที่มีชื่อว่าแอนโทนีล็อกวูด ทั้งสองได้เข้ามารับจ้างจากหญิงใบชะลาที่ต้องการจะขายบ้านแต่ทว่าบ้านขอ,ของเธอก็มีบางอย่างอยู่ในนั้นเธอเชื่อว่าบ้านของเธอหลังนี้อาจจะมีผีหรือที่พวกเขาเรียกว่าผู้มาเยือนก็ได้คุณนายโฮปได้มอบกุญแจให้กับทั้งสองพร้อมกับบอกว่าเธอจะไม่มีวันเข้าไปในบ้านหลังนั้นอีกหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตอย่างปริศนาในบ้านหลังนี้งานที่ทั้งสองจะต้องทำก็คือเข้าไปปราบผี และหาจุดที่ซ่อนศพเอาไว้ให้ได้ยิงชลาได้ยื่นกระดาษให้กับล็อกวูดทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ทูกเขียนลงไปในนั้นแล้วและเธอจะต้องกลับแล้วเพราะว่ามันใกล้จะถึงเวลาเคอร์ฟิวช่วงเวลาที่ทุกคนห้ามออกจากที่อาศัยเพราะว่าในช่วงเวลากลางคืนวิญญาณมักจะออกมาล่าเมื่อเจ้าของบ้านจากไปทั้งสองจึงเริ่มทำงานภายในบ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศชวนขนหัวลุก ลูซี่จึงใช้พลังของเธอเธอมีความสามารถได้ยินเสียงจากวิญญาณเสียงเคาะเบาๆที่เธอนั้นได้ยินภายในบ้านหลังนี้ส่วนล็อกวูดเขามีความสามารถในการมองเห็นร่องรอยความตายหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงคนตกบันไดลงมาซึ่งมันก็เป็นเสียงของสามีของเจ้าของบ้านที่ตกบันไดามาและตายอย่างปริศนาจะต้องมีอะไรบางอย่างผักเขาตกบันไดลงมาแน่ๆ ทั้งสองได้ทำการเปิดอ่านกระดาษที่เจ้าของบ้านได้ให้เอาไว้ข้อมูลบอกว่าจูจูผู้ตายนั้นก็ตกบันไดลงมาและมันก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดินทั้งสองขึ้นไปสำรวจบนบ้านลูซี่ได้ยินเสียงอีกครั้งเสียงของวิญ,ญญาณมันได้ดังขึ้นและหยุดทันทีที่ทั้งสองข้าวขึ้นบันไดามาพวกเขาได้เข้าไปสำรวจภายในห้องที่ต้องสงสยัย ในขณะที่ลูซี่ย่างกายเข้ามาภายในห้องนี้เธอก็สัมผัสได้ว่าจะต้องมีศพของวิญญาณอยู่ในห้องนี้แน่ๆจู่ๆเสียงวิญญาณก็ดังขึ้นอีกครั้งแค่หัวค่ำก็ยังเฮียนได้ขนาดนี้พวกเขาจะต้องเตรียมของมารับมือกับผีตัวนี้ให้ดีลูซี่ได้ทำการเตรียมของและขึ้นมาด้านบนที่นั่นแสงปริศนาได้ปรากฏขึ้นวิญญาณได้ก่อตัวขึ้นมา ซึ่งในขณะเดียวกัน็อกบูธที่กำลังสำรวจร่องรอยการตายอีกหนึ่งรอยเขาพบว่าในบ้านหลังนี้มีคนตายถึงสองคนลูซี่ที่เห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงหยิบเอาดาบออกมาทั้งสองได้พบเข้ากับดวงวิญญาณของหญิงสาวตนหนึ่งลูซี่จึงใช้สัมผัสของเธออีกครั้งจนทำให้ทราบว่าดวงวิญญาณตนนี้กำลังเจ็บปวดและทรมานอย่างมากเสียงร้องขอความช่วยเหลือได้ดังออกมาจากดวงวิญญาณนั้นก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาหานางเอก จนกระทั่งเธอเกือบจะตกลงไปด้านล่างแต่ถ้าว่าลูซี่ก็ขวากรอบรูปเอาไว้ได้ทันขืนตกลงไปคงจะต้องกลายเป็นศพที่สามในบ้านหลังนี้แน่ๆภาพได้ตัดมาในตอนอดีตเมื่อ3ปีก่อนหน้านี้แม่ของลูซี่ได้พาเธอไปสมัครงานในสำนักงานกำจัดผีที่มีชื่อว่าเจคอบและสหายแม่ของลูซี่บอกว่า ลูกสาวของเธอนั้นมีพรสวรรค์โดยสามารถฟังเสียงจากดวงวิญญาณได้และสามารถมองเห็นภาพของดวงวิญญาณได้เช่นกันเจคอบเจ้าของบริษัทจึงรับลูซี่เอาไว้เพราะว่าบริษัทของเขาก็เพิ่งจะเสียคนไปตำแหน่งที่ว่างนั้นก็ทำให้หนางเอกได้เข้ามาฝึกงานที่นี่และเงินทุกบาทที่ทำงานให้กับบริษัทจะถูกโอนเข้าบัญชีแม่ของลูซี่ทั้งหมด เธอใช้ลูกสาวในการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพหลังจากที่พ่อของลูซี่เสียชีวิตไปและไม่ทิ้งสมบัติอะไรไว้ให้กับสองแม่ลูกเลยถึงแม้ว่านางเอกจะไม่อยากทำงานแบบนี้แต่เธอก็หลีกเลี่ยงไปไม่ได้ลูซี่ได้เข้าไปฝึกกับเพื่อนๆจนเธอสนิทเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่านอรี่พวกเขาจะต้องทําการฝึกฝนในการใช้เหล็กเพื่อป้องกันผีผีประเภทที่1ก็คือผีที่อ่อนแอส่วนผีประเภทที่2ก็คือผีที่เฮี้ยน พวกเขาได้ออกฝึกตามนโยบายของบริษัทจนกระทั่งนางเอกก็มีผลงานในการปราบผีได้อย่างดีเยี่ยมและพวกเขาจะต้องเรียนใช้ดาบที่ทำมาจากเหล็กที่มันสามารถไล่ผีได้จนกระทั่งลูซี่ก็เรียนจบในเกรดสามลูซี่กับนอรีได้สัญญากันว่าถ้าหากทั้งสองเรียนจบในชั้นเกรดสี่แล้วทั้งสองจะออกเดินทางไปยังเมืองลอนดอนและเข้าไปสมัครงานในบริษัทฟ,ฟิตบริษัทกำจัดผีขนาดใหญ่ ความฝันของนอริก็คือการเข้าไปทํางานที่บริษัทฟิตก่อนที่จะจบเกรดสี่ปีสุดท้ายของพวกเขาและงานสุดท้ายที่พวกเขาจะต้องเข้าไปทำก็คือการปราบผีในบริษัทค้าไม้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินพวกเขาจะต้องเข้าไปหาดวงวิญญาณและหาตำแหน่งของศพในโรงงานค้าไม้พวกเขาได้เข้าไปที่นั่นก่อนที่ลูซี่จะใช้พลังของเธอสัมผัสดวงวิญญาณ จนพบว่ามันมีเสียงเด็กอยู่ด้านล่างของโรงงานมันอาจจะไม่ใช่ผีในประเภทที่หนึ่งก็ได้ผีที่อ่อนแอนางเอกได้บอกกับทุกคนเธอเสนอว่าผีเฮี้ยนขนาดนี้เราควรจะออกไปแจ้งกับเจคอบและวางแผนกันใหม่เพื่อนของนางเอกก็บอกว่าให้ลูซี่ได้ออกไปแจ้งเจคอบเพียงแค่คนเดียวส่วนคนที่เหลือจะต้องเข้าไปจับดวงวิญญาณดวงนั้นลูซี่จึงรีบเข้าไปแจ้งกับเจคอบพร้อมกับบอกว่าเธอไม่แน่ใจว่าข้างในนั้นมันคือสิ่งใดกันแน่ แต่มันอาจจะไม่ใช่ผีแน่ๆทุกคนจะต้องออกมาจากที่นั่นแต่เจคอบก็ยังยืนยันว่าจะให้พวกเขาทําภารกิจกันต่อพร้อมกับสั่งให้หนางเอกเข้าไปทํางานต่อและเมื่อนางเอกเข้าไปที่นั่นเธอก็พบว่าในตอนนี้เพื่อนๆกําลังถูกผีฆ่าตายไปทีละคนส่วนนอรี่นั้นก็ถูกผีสาบให้อยู่ในภวงังดวงตาของเธอนั้นแข็งกระด้างไม่แม้แต่จะขยับหัวหน้าทีมจึงสั่งให้หนางเอกรับปิดประตูเอาไว้ เพื่อไม่ให้ผีร้ายได้ออกมาได้ลูซี่พยายามร้องขอให้เจอคอบเข้ามาช่วยพวกเธอแต่แล้วเจอคอบหัวหน้าบริษัทที่เห็นว่าถ้าจะไม่ดีก็ทิ้งพวกเธอและหนีออกมาจนทั้งสองต้องขึ้นศาลเพื่อตัดสินการตายของลูกทีมเจอคอบปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา และนั่นก็ทำให้เขารอดพ้นคดีไปได้ศาลได้ตัดสินว่านักปราบผีทั้งสี่คนตายเพราะอุบัติเหตุส่วนนอรี่เธอก็ตกอยู่ในพวังและจะต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแม่ของลูซี่ก็ได้เข้ามาบอกว่านางเอกจะต้องเข้าไปขอโทษเจคอบและขอให้เขารับเธอกลับไปทำงานอีกครั้งถึงอย่างไรลูซี่จะต้องกลับเข้าไปทำงานเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวให้ได้ ผู้เป็นแม่ต้องการเพียงแค่เงินที่ได้จากลูกสาวแต่ถ้าว่าสิ่งที่ลูซี่ต้องการจากแม่ของเธอนั้นก็คือความรักจากแม่ซึ่งแม่ของเธอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนั้นแม่ไม่รู้สึกอะไรและตายด้านยิ่งกว่าคนตายลูซี่ได้บอกกับแม่ของเธอเสียงตบหน้าได้ดังขึ้นนั่งเอกครับถูกแม่ตบหน้าเข้าอย่างจัง หลังจากนั้นลูซี่จึงหนีออกจากบ้านและเธอก็มุ่งหน้าไปยังเมืองลอนดอนโดยหางานจากหนังสือพิมพ์เธอมุ่งหน้าไปยังบริษัทฟิตเพื่อทำตามความฝันของเพื่อนสาวให้เป็นจริงแต่ถ้าว่าลูซี่ไม่มีเอกสารติดตัวมาด้วยเอกสารรับรองจบเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองตามคุณสมบัติที่ควรจะมีทำให้ฟิตไม่รับเธอเข้ามาทดสอบลูซี่จึงเปลี่ยนเป้าหมายไปยังบริษัทอื่นแต่ถึงอย่างนั้นครับ<ๆ>ก็ไม่มีบริษัทไหนที่จะรับเธอเข้าไปทำงานเลย ตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วทั้งเมืองกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาล็อกดาวน์ห้ามออกจากที่อาศัยในช่วงเวลากลางคืนความหวังสุดท้ายทกมาอยู่ในบริษัทที่มีชื่อว่าล็อกบุสและสหายลูซี่มุ่งหน้าไปที่นั่นก่อนที่จะพบเข้ากับจอร์ดเธอมาที่นี่เพื่อที่จะสมัครงานจอร์ดจึงเชิญลูซี่ให้เข้าไปด้านในเพื่อสัมภาษณ์งานในขณะเดียวกันนั่นเองคนก่อนหน้าก็รีบวิ่งออกมาด้วยความตกใจ จอร์จจึงถามว่าแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าเธอต้องการจะสมัครอยู่ลูซี่ที่ไม่มีทางเลือกแล้วเธอจึงเข้าไปสัมภาษณ์งานและเจอเข้ากับชายหนุ่มเจ้าของบริษัทที่มีชื่อว่าแอนโทนีล็อกวูดการสัมภาษณ์ได้เริ่มขึ้นทําให้ล็อกวูดรู้ว่าลูซี่นั้นมีพลังสัมผัสทางหูคือการได้ยินเสียงของวิญญาณและเห็นภาพของวิญญาณได้อีกด้วยเขาจึงทําการทดสอบกับนางเอกโหลเงินแก้วภายในนั้นบรรจุหัวกะโหลกและดวงวิญญาณเอาไว้ Wood, ล็อกบูธลงให้หนางเอกสัมผัสสิ่งของต่างๆซึ่งเธอก็สามารถรับรู้ถึงเสียงวิญญาณจนกระทั่งมาถึงของชิ้นสุดท้ายนางเอกพยายามใช้พลังของเธอสัมผัสอีกครั้งแต่แล้วทุกอย่างมันก็เงียบสงบแก้วใบนี้ไม่มีเสียงอะไรเลยล็อกวูดจึงฉเฉลยว่าแก้วใบนี้มันเป็นแก้วแปลงฟันของจอร์ดทั้งสองครับหัวเราะอ,ออกมาและนั่นก็ทำให้หนางเอกหัวเสียอย่างมาก ถ้ากำลังจะออกไปจากที่นี่ล็อกวูดจึงบอกว่าการทดสอบของนางเอกนั้นผ่านฉลุยและถ้าเธอต้องการจะเข้าทำงานที่นี่บริษัทนี้ก็พร้อมจะรับเธอในทันทีนางเอกจึงตกลงรับข้อเสนอนั้นก่อนที่ล็อกวูดจะพานางเอกเดินชมบ้านในบ้านหลังนี้มีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่ปิดตายเอาไว้และไม่ให้ใครเข้าไปที่นั่นห้องต่างๆถูกนำเสนอรวมไปถึงห้องเก็บของที่มีแต่อาวุธป่าผี และห้องที่ลูซี่จะต้องเข้ามาพักก็คือห้องใต้หลังคาของบ้านหลังนี้ภาพได้ตัดมาที่ปัจจุบันผีได้เข้ามาโจมตีลูซี่ลอ็อกบูดจึงทําการไล่ผีไปก่อนที่จะเข้ามาช่วยลูซี่เอาไว้ได้ทันลูซี่บอกว่าในตอนที่เธอนนั้นเชื่อมต่อกับดวงวิญญาณน,นี้มันต่างออกไปจากทุกครั้งเพราะว่าเธอสามารถรับรู้ความรู้สึกของผีตนนี้ได้ทั้งสองได้กลับเข้าไปในห้องต้องสงสัย ก่อนที่จะทำการโรยตะไบเหล็กเอาไว้เพื่อป้องกันผีทั้งสองช่วยกันพังกำแพงออกมาก่อนที่ลูซี่จะพบว่าตอนนี้ด้วยวิญญาณผีมันได้กลับมาแล้วล็อกบูธได้ทำการพังกำแพงออกมาได้สำเร็จและในตอนนี้ผีก็กำลังจะเข้ามาเล่นงานเขาลูซี่จึงใช้อาวุธโจมตีผีตัวน,นั้นจนกระทั่งสะเก็ดไฟก็กระเด็นเข้าใส่กองหนังสือเล่มเก่าและมันก็ทำให้ไฟลุกไหมในห้องนี้ในขณะเดียวกันนั่นเองทั้งสองก็ได้พบเข้ากับร่างศพ ของดวงวิญญาณสาวตนนี้ที่ถูกฝังเอาไว้ข้างหลังกำแพงล็อกวูดจึงสั่งให้ลูซี่เข้าไปคุมตะข่ายเงินเพื่อทาการกักขังวิญญาณเอาไว้ส่วนเขานั้นจะทาการล่อผีเอาไว้ให้ลูซี่ที่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกของวิญญาณเธอเห็นว่าแหวนที่สวมอยู่บนนิ้วศพนั้นอาจจะเป็นต้นต่อของเรื่องนี้ก็ได้เธอจึงทําการหยิบมันออกมาตอนนี้บ้านของลูกค้ากําลังลุกเป็นไฟเกือบจะทั้งหลังแล้วพวกเขาจึงกระโดดหนีออกมาจากบ้านหลังนั้น และเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ